ุณเชื่อไหมครับว่าร้านเฟอร์นิเจอร์ที่มีชื่อว่าอีเกียสัญชาติสวีเดนที่เป็นร้านเฟอร์นิเจอร์ในดวงใจของใครหลายๆคนนะครับเริ่มต้นจากเด็กชายที่มีอายุแค่5ขวบเท่านั้นครับและธุรกิจแรกของอีเกียก็คือการขายไม้ขีดไฟซึ่งวันนั้นเองครับเด็กชายคนนั้นยืมเงินแค่1โครนนะครับจากคุณป้าของเขามาขายไม้ขีดไฟแล้วทำไมถึงสามารถเติบโตกลายมาเป็นธุรกิจใหญ่ที่คนทั่วโลกใช้เฟอร์นิเจอร์ของเขาเหมือนอย่างทุกวันนี้ได้เรื่องราวเป็นยังไงน่าสนุกขนาดไหนวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับผมนพพงศธรนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนอกห้องเรียนธุรกิจเพราะปกติแล้วเวลาที่ผมสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็จะสอนให้นักศึกษาเอาความรู้ไปเข้าห้องสอบใช่ไหมครับแต่วันนี้เราเชื่อว่าความรู้ธุรกิจดีๆประวัติของคนที่ทำธุรกิจแล้วประสบความสำเร็จเนี่ยมันไม่ควรจะอยู่แค่ในห้องเรียนในตำราเรียนหรือว่าในกระดาษข้อสอบใช่ไหมครับเราก็เลยอยากจะเอาเรื่องพวกนี้นะครับมาแชร์ให้ทุกๆคนจะได้ฟังกันแล้วก็เอาไปเป็นแรงบันดาลใจครับตอนนี้คุณอยู่ในซีรีส์ของเรื่องการถอดบทเรียนธุรกิจจากธุรกิจชั้นนำนะครับอย่างเช่นตอนก่อนหน้านี้นะครับผมก็เคยเล่าให้ฟังถึงธุรกิจของประเทศสวีเดนเหมือนกันนั่นก็คือ Spotify ครับเป็นเด็กชายนะครับที่สามารถหาเงินล้านแรกได้ตั้งแต่อายุแค่10กว่าปีเท่านั้นเองแต่ว่าสุดท้ายครับเงินทั้งหมดที่หามาได้ก็ต้องหมดไปนะครับจากการที่ไม่รู้จักวางแผนไม่รู้จักบริหารการเงินหลังจากที่ชีวิตอยู่จุดต่ำสุดครับเขาก็มีไอเดียนึงว่าอยากจะสร้างธุรกิจสตรีมมิ่งเพลงที่มีชื่อว่า Spotify เรื่องราวของเขานะครับน่าศึกษาแล้วก็น่าจะเอามาเป็นบทเรียนให้พวกเราได้เยอะมากๆเลยถ้าใครยังไม่ได้ฟังนะครับจบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมไปฟังกันได้ในตอนนี้ครับผมอยากจะมาเล่าให้ฟังนะครับถึงอีกธุรกิจนึงที่ผมคิดว่าน่าสนใจแล้วก็มีหลายคนเนี่ยขอมานะครับก็คือธุรกิจร้านเฟอร์นิเจอร์ครับที่มีชื่อว่าอีเกียฟาวเดอร์ของอีเกียนะครับมีชื่อว่าอิงวาแคมพรัตซึ่งเป็นเด็กที่เกิดขึ้นมานะครับในบ้านของเขาที่มีอาชีพเป็นเกษตรกรครับบ้านของเขาครับมีฟาร์มซึ่งพ่อของเขาตั้งชื่อฟาร์มไว้ว่าแอลทราดครับซึ่งฟาร์มนี้นะครับก็ตั้งอยู่ในเมืองที่ชื่อว่าอากัญญาเรามาถึงตรงนี้นะครับไม่ต้องเราก็คงจะรู้ใช่ไหมครับว่าทำไมผมถึงต้องบอกชื่อเต็มๆขนาดนี้เพราะว่าคำว่าอีเกียที่เขาตั้งชื่อแบรนด์ของเขาครับมาจากชื่อจริงของเขาอิงวาแล้วก็นามสกุลนะครับแคมพราดบวกกับชื่อฟาร์มของคุณพ่อเขาครับก็คือแอลทราดซึ่งตั้งอยู่ในเมืองนะครับอากัญญาที่มีตัว A ครับรวมกันเป็น IKEA นั่นก็คืออีเกียนะครับชื่อแบรนด์ของเขาชื่อแบรนด์อีเกียนะครับเรียบง่ายนะครับแล้วก็ตรงไปตรงมาเพราะว่าธุรกิจแรกของเขาครับเกิดขึ้นตอนที่เขาเนี่ยมีอายุแค่5ขวบเท่านั้นเองคุณอิงวานะครับเป็นคนที่มีหัวการค้าตั้งแต่เด็กครับโดยที่ธุรกิจแรกที่เขาทำนะครับก็คือเขาเห็นว่าไม้ขีดไฟที่เขาไปซื้อตามร้านค้าเนี่ยมักจะราคาสูงกว่าตามห้างสรรพสินค้าที่เขาไปซื้อเขาก็เลยตั้งข้อสังเกตครับว่าทำไมในเมื่อของชิ้นเดียวกันเนี่ยแต่ว่าอยู่คนละที่กันถึงสามารถขายราคาแพงกว่ากันได้คำถามคือร้านค้าแถวบ้านเขาตั้งใจจะโกงหรือเปล่าตั้งใจจะเก็งกำไรเกินควรหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่ใช่ไหมครับเพราะว่าคนที่เอามาขายแถวบ้านเนี่ยเขาก็ต้องไปซื้อมาจากห้างสรรพสินค้าห้างขายส่งแล้วก็เอามาขายที่ตามชุมชนของเราเพื่อให้คนในชุมชนเพื่อให้คนที่อยู่ในละแวกนี้เนี่ยสามารถที่จะซื้อของได้อย่างสะดวกมากขึ้นไม่ต้องเดินทางออกไปนอกเมืองเดินทางออกไปไกลเพื่อไปซื้อไม้ขีดไฟเพื่อไปซื้อของชำของใช้ต่างๆใช่ไหมครับคุณอิงวานะครับก็เลยเกิดเป็นไอเดียขึ้นว่าถ้าอย่างนั้นมันจะเป็นยังไงถ้าเขาสามารถที่จะซื้อของนะครับที่เป็นของจำเป็นที่ทุกบ้านต้องใช้นะครับสวีเดนเป็นเมืองหนาวนะครับแล้วก็ปกติแล้วแต่ละบ้านก็จะต้องจุดไฟนะครับให้ความอบอุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นการจุดไฟข้างนอกนะครับจุดไฟในบ้านที่เป็นปล่องควันไฟตรงนั้นก็ต้องใช้ไม้ขีดด้วยกันทั้งนั้นนะครับซึ่งคุณอิงวาก็เลยมองว่าไม้ขีดเนี่ยเป็นสินค้าที่ทุกบ้านเนี่ยน่าจะต้องมีเก็บไว้และทุกบ้านเนี่ยถึงแม้ว่าจะเคยซื้อไปแล้วนะครับแต่ว่าใช้ไปครับเดี๋ยวมันก็หมดครับเพราะว่าจุดทุกวันนะครับวันละหลายไม้วันหนึ่งเนี่ยแป๊บเดียวก็หมดแล้วนะครับไม้ขีดไฟที่ซื้อมาดังนั้นคุณอิงวาก็เลยเป็นไอเดียแรกครับว่าเขาอยากจะเอาไม้ขีดไฟเนี่ยที่ซื้อมาจากร้านขายของชำแถวบ้านเขาครับไปตระเวนขายนะครับทุกๆคนในหมู่บ้านที่เขารู้จักด้วยการไปเคาะประตูครับแล้วก็ขายไม้ขีดไฟโดยเงินทุนตั้งต้นของธุรกิจนี้ครับเขายืมมาจากคุณป้าของเขาจำนวน1โครนซึ่งเป็นสกุลเงินของที่นั่นนะครับ1โครนที่ได้มาครับเอาไปซื้อไม้ขีดไฟได้มาจำนวนหนึ่งแล้วก็เอาไปตระเวนขายครับในราคาที่มากกว่า2เท่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับก็คือเพื่อนบ้านครับเต็มใจที่จะซื้อนะครับรู้สึกว่าโอเคมันสะดวกดีเพราะว่าคุณนึกดูนะครับสมมุติว่าปกติผมซื้อของชิ้นนึงราคา1บาทแต่ต้องเดินทางไปซื้อไกลนะครับวันนี้มีคนมาขายของชิ้นเดียวกันเนี่ยถึงหน้าบ้านผมไม่ต้องเดินทางออกไปไม่ต้องเสียค่ารถเสียเวลาถูกมั้ยฮะแต่ว่าขายในราคา2บาทเป็นผมก็ซื้อเหมือนกันนี่คือธุรกิจ
จแรกของคุณอิงวาครับแล้วมันก็เป็นธุรกิจที่ทำให้เขาเนี่ยสามารถหารายได้ได้ตั้งแต่ตอนเป็นเด็กด้วยอายุแค่5ขวบเท่านั้นเองความเป็นนักขายนะครับหัวการค้าของคุณอิงวาเนี่ยยังถูกพัฒนาต่อมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่ง10ปีต่อมาครับคุณอิงวาซึ่งยังเป็นเด็กอยู่นะครับก็เกิดไอเดียขึ้นว่าเกษตรกรแถวบ้านเขาเนี่ยครับมีความต้องการที่หลากหลายนะครับแล้วก็แต่ละอย่างที่เขาต้องการเนี่ยก็มักจะไม่ได้มีตอบโจทย์นะครับตามร้านสะดวกซื้อตามร้านขายของชำแถวบ้านถ้าอยากได้ก็ต้องขับรถออกไปซื้อไกลๆเหมือนตอนที่เขาขายไม้ขีดไฟเลยครับแต่ตอนนี้เขาเริ่มเห็นมุมมองที่กว้างขึ้นเห็นไอเดียที่หลากหลายมากขึ้นว่าความต้องการของคนเนี่ยไม่ได้มีแค่ไม้ขีดไฟตอนนั้นครับคุณอิงวาด้วยความที่เป็นคนที่อยู่ในครอบครัวของเกษตรกรอยู่แล้วนะครับเขาก็เลยมีไอเดียที่จะลองถามคุณพ่อดูนะครับว่าปกติแล้วในช่วงนี้เนี่ยพ่อจะต้องไปหาซื้ออะไรบ้างคุณพ่อเขาก็บอกว่าปกตินะครับในช่วงนี้เป็นช่วงใกล้ปีใหม่นะครับทุกบ้านเนี่ยก็จะต้องซื้อของตกแต่งคริสต์มาสซึ่งเราก็จะต้องรอนะครับให้ร้านขายของชำแถวบ้านเนี่ยเอามาขายถ้าสมมติว่าร้านขายของชำเอามาแล้วมันขายหมดก่อนบ้านนั้นก็จะอดตกแต่งคริสต์มาสนะครับหรือถ้าอยากตกแต่งก็อาจจะต้องขับรถไปซื้อที่เมืองอื่นรวมถึงของจำเป็นอื่นๆครับที่ต้องซื้อบ่อยๆอยู่แล้วก็คือปากกานะครับแล้วก็ถุงมือไนลอนที่ต้องใช้ในการทำเกษตรกรรมคุณอิงวาครับได้ยินอย่างนั้นครับเขาก็เลยเกิดปิ๊งไอเดียว่าแล้วมันจะเป็นยังไงถ้าสมมติว่าเราสามารถสั่งของพวกนี้ในราคาต้นทุนหรือว่าในราคาที่ถูกมากๆโดยดีลกับร้านใหญ่ๆไว้อาจจะเป็นห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆแล้วส่งมาทีเดียวเยอะๆไปซื้อมาทีเดียวให้เขาส่งมาหรือว่าดีลกับโรงงานได้โดยตรงแต่ว่าปัญหาครับก็คือฟาร์มของคุณอิงวาเนี่ยนะครับก็คืออยู่นอกเมืองไปสักนิดนึงไม่ค่อยได้ใกล้กับอะไรเลยนะครับดังนั้นการทำธุรกิจของเขาเนี่ยก็จะเริ่มลำบากนะครับก็คือถ้าสมมติว่ามีคนซื้อของของเขาจากการโทรศัพท์หรือว่าจากไปรษณีย์นะครับอะไรก็ตามเนี่ยเขาก็จะเอาไปส่งได้ลำบากนะครับไหนจะต้องมาจัดการสต็อกอีกใช่ไหมครับเขาก็เลยคิดว่าถ้างั้นเขาจะทำยังไงดีให้ธุรกิจของเขาเนี่ยสามารถเดินไปได้ด้วยดีครับเขาก็เลยคิดว่าเขาจะขอพื้นที่หนึ่งนะครับของคุณพ่อเขาที่อยู่หน้าฟาร์มของเขาครับเอามาสร้างกระท่อมเล็กๆนะครับประมาณ2คูณ2เมตรเพื่อเป็นศูนย์กระจายสินค้าของเขาครับซึ่งคำว่าศูนย์กระจายสินค้าในที่นี้นะครับก็คือของที่เขาไปหาซื้อมาเยอะๆนะครับไปเหมามาเยอะๆก็จะเอามาแบ่งแยกนะครับแบ่งสต็อกไว้ในนี้เสร็จแล้วถ้ามีคนสั่งครับหน้าที่ของเขาคือเขาจะต้องเอาสินค้าพวกนี้ครับบรรจุใส่กล่องนะครับจ่าหน้าถึงผู้รับให้เรียบร้อยแล้วก็เอาไปส่งที่สถานีรถไฟแต่ว่าการเดินทางไปสถานีรถไฟเนี่ยมันยุ่งยากนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าเขาเนี่ยทำงานตัวคนเดียวนะครับแล้วก็ไม่ได้มีลูกมือมาช่วยนะครับเขาก็เลยคิดว่าแทนที่จะต้องจ้างคนอื่นนะครับมาช่วยก็เลยเปลี่ยนโจทย์ข้อนี้ครับเป็นถ้าสมมติว่าเราเนี่ยจะต้องเอาของไปส่งที่สถานีรถไฟเปลี่ยนโจทย์เป็นทำยังไงก็ได้ให้ของเนี่ยไปอยู่ที่สถานีรถไฟครับเขาก็เลยคิดได้นะครับว่าทุกๆวันจะต้องมีคนนะครับที่มาซื้อของจากฟาร์มของเขาฟาร์มของคุณพ่อเขาก็พวกผลผลิตทางการเกษตรนะครับหรือว่าคนที่มาส่งนมครับก็คือเป็นเหมือนบุรุษไปรษณีย์นะครับที่มาส่งนมทุกๆเช้าครับที่หน้าบ้านเขาเขาก็ทำการว่าจ้างคนคนนี้ครับให้หลังจากที่เอานมมาส่งเนี่ยครับฝากเอากล่องพัสดุพวกนี้ไปส่งที่สถานีรถไฟด้วยพร้อมกับแนบเงินนะครับเป็นค่าส่งแล้วก็แนบเงินอีกนิดนึงไว้ให้เป็นค่าตอบแทนให้กับคนที่เอาไปส่งให้สำหรับคนที่เอาไปส่งให้ครับเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าเสียหายอะไรใช่ไหมครับเพราะว่าเขาก็แค่เดินทางไปตามเส้นทางที่เขาต้องถูกกำหนดไว้อยู่แล้วว่าต้องมาส่งนมที่บ้านนี้แล้วก็ไปบ้านโน้นต่อแล้วก็สุดท้ายเขาก็ต้องเข้าเมืองใช่ไหมครับก็เลยหยิบของของคุณอิงวาเนี่ยไปส่งที่สถานีรถไฟให้ธุรกิจแรกครับศูนย์กระจายสินค้าครั้งแรกของอีเกียเริ่มต้นขึ้นจากที่นี่แล้วอย่าลืมนะครับว่าที่ผมเพิ่งเล่ามาเมื่อสักครู่นี้คือตอนที่คุณอิงวาเนี่ยอายุแค่เพียง15ปีเท่านั้น2ปีถัดมาครับตอนที่เขาอายุ17ปีนะครับเขาได้เงินก้อนหนึ่งนะครับจากการที่สะสมมาแล้วก็จากการที่เขาเนี่ยทำการเรียนได้ดีครับคุณพ่อก็เลยให้เงินนะครับเป็นของขวัญเขาตรงนี้เองครับเป็นจุดที่เขาเริ่มตั้งธุรกิจจริงจังนะครับก็คือมีตั้งชื่อแบรนด์ว่าอีเกียตามที่ผมได้เล่าให้ฟังไปว่ามาจาก IKEA แล้วก็สีเหลืองกับน้ำเงินนะครับก็มาจากสีของธงชาติสวีเดนครับธุรกิจที่เขาเริ่มตั้งขึ้นมานะครับเป็นธุรกิจที่ให้สั่งของจากทางไปรษณีย์ครับโดยที่เขาเนี่ยได้ออกแบบแคตตาล็อกด้วยตัวเองนะครับตอนที่เขายังเรียนอยู่แค่ชั้นมัธยมออกแบบแคตตาล็อกครับรวบรวมสินค้าต่างๆนะครับจากที่ที่น่าสนใจเอามาใส่เป็นรูปสินค้านะครับแล้วก็ใส่ราคาไว้รวมถึงที่อยู่ให้คนส่งไปรษณีย์มาสั่งแล้วก็ส่งแคตตาล็อกเนี่ยครับไปตามที่ต่างๆซึ่งสินค้าเขามีหลากหลายนะครับไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แค่ในวงการเกษตรกรรมแล้วแต่ก็สินค้าของเขานะครับรวมไปถึงมีดโกนนะครับถุงเท้าเสื้อผ้าผ้าห่มนะครับแล้วก็ของจำเป็นทุกๆอย่างเลยที่คนเนี่ยจะต้องใช้ในชีวิตประจำวันเพราะว่าเขามองว่าสินค้าพวกนี้ครับมันเป็นของที่คนเนี่ยต้องซื้อบ่อยๆอยู่แล้วต่อให้จะเคยซื้ออย่างนึงจากที่อื่นไปแล้วก็มีโอกาสที่จะลองเปิดใจมาซื้อกับเขาบ้างทีนี้ครับด้วยความที่คุณอิงวาเนี่ยขายสินค้าเริ่มหลายอย่างนะครับเขาก็เลยตั้งข้อสังเกตครับว่าทุกวันนี้เนี่ยเขาทำงานแล้วมันเหนื่อยเกินไปนะครับเขาว่าเหนื่อยเกินไปในที่นี้นะครับไม่ได้หมายความว่ามันไม่กำไรนะครับคือมันกำไรแต่ว่าของทุกชิ้นครับมันไม่ได้กำไรเท่ากันบางชิ้นนะครับแพ็คของส่งเป็นร้อยครั้ง
อาจจะได้กำไรแค่100บาทนะครับแต่ของบางชิ้นครับแพ็คของส่งครั้งเดียวอาจจะได้กำไร500บาท 1,000 บาททีเดียวใช่ไหมครับเขาก็เลยมาคิดว่าถ้างั้นเขาอยากจะเหนื่อยน้อยลงครับโดยที่เขาเนี่ยอยากจะขายเฉพาะของที่มันมีกำไรเยอะแล้วก็มีโอกาสที่จะขายได้ดีครับเขาก็เลยมานั่งไล่ดูนะครับในรายการสินค้าของเขาว่าอะไรบ้างที่ขายได้ดีนะครับแล้วก็ได้กำไรสูงเขาพบว่าสินค้านั้นคือเฟอร์นิเจอร์ครับพอเขาเริ่มสนใจเรื่องเฟอร์นิเจอร์ครับเขาก็เลยเริ่มทำการสำรวจตลาดนะครับผมคิดว่านี่เป็นจุดที่น่าชื่นชมนะครับคุณอิงวามากๆเพราะว่านี่คือเด็กอายุ17ปีนะครับที่พอสังเกตอะไรได้แล้วก็ไม่ได้มโนขึ้นมาเองครับว่าอันนี้น่าจะขายดีแต่ว่าไปทำการเก็บข้อมูลครับซึ่งข้อมูลที่เขาเก็บมาได้นะครับก็คือปกติแล้วนะครับชาวบ้านเนี่ยก็จะทำเฟอร์นิเจอร์เนี่ยจากไม้ที่เหลือๆของตัวเองนะครับเศษไม้นะครับเศษเหล็กที่เหลืออยู่ที่ฟาร์มของตัวเองที่บ้านของตัวเองเนี่ยเอามาตอกเอามาประกอบให้เป็นเฟอร์นิเจอร์นะครับให้มันพอใช้ได้ซึ่งมันก็มักจะไม่ค่อยสวยนะครับในขณะที่คนรุ่นใหม่เนี่ยบางคนที่มีสตางค์หน่อยนะครับก็จะซื้อเฟอร์นิเจอร์ครับซึ่งสมัยนั้นเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่นำเข้ามาจากอิตาลีแล้วราคามันก็สูงมากก็เลยเป็นที่มาครับว่าคนในสวีเดนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยใช้เฟอร์นิเจอร์สวยๆครับเพราะว่ามันแพงก็ทำเองดีกว่านะครับคุณอิงวาก็เลยเกิดความคิดครั้งแรกขึ้นครับว่าถ้างั้นเราจะทำยังไงให้ลูกค้าของเราเนี่ยมีเฟอร์นิเจอร์สวยๆใช้ในราคาถูกบ้างพอคิดได้อย่างนั้นครับนี่คือจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดของอีเกียเลยนะครับก็คือเขาเอาเงินเก็บทั้งหมดที่มีครับไปซื้อโรงงานเฟอร์นิเจอร์เก่าๆนะครับที่อยู่แถวบ้านเขาที่ต่อจะเลิกกิจการอยู่แล้วเนี่ยมาว่าขอซื้อทั้งโรงงานเลยนะครับแล้วสิ่งที่เขาทำครับคือเขารื้อระบบใหม่ทั้งหมดครับเพราะว่าเขาต้องการที่จะลดต้นทุนในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ให้ได้มากที่สุดโดยสิ่งที่เขาพบครับก็คือต้นทุนหลักนะครับของการสร้างเฟอร์นิเจอร์1ชิ้นก็คืองานของการประกอบครับเพราะว่าแค่ลำพังในผลิตเนี่ยก็ใช้ต้นทุนระดับหนึ่งแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าสมัยนั้นนะครับเครื่องจักรไม่ได้ล้ำหน้ามากถึงสมัยนี้ที่จะเอาเข้าโรงงานแล้วก็ออกแบบนะครับออกมาเป็นเฟอร์นิเจอร์เลยพอผลิตเสร็จนะครับมันต้องใช้กำลังของคนครับในการประกอบทีละชิ้นครับซึ่งมันต้องใช้ความประณีตนะครับแล้วก็ต้องจ้างฝีมือที่เป็นคนฝีมือแรงงานจริงๆมันทำให้ต้นทุนส่วนใหญ่ของการผลิตเฟอร์นิเจอร์ครับตกไปที่ต้นทุนของคนที่จะมาประกอบเฟอร์นิเจอร์นี่แหละซึ่งมันก็เลยเป็นเหตุผลนะครับที่อีเกียทุกวันนี้ยังยึดคอนเซปต์นั้นอยู่นั่นก็คือซื้อเฟอร์นิเจอร์สวยๆมาแต่ว่าคุณประกอบเองครับธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ของอีเกียนะครับเริ่มต้นอย่างไม่เป็นทางการในปี1948เพราะว่าเขาเนี่ยได้ใช้บ้านของเขาครับในการเป็นโชว์รูมนะครับขายเฟอร์นิเจอร์แต่ก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าบ้านของเขาเนี่ยมันอยู่ไกลจากตัวเมืองมากๆมันคงไม่มีใครขับรถมาดูเฟอร์นิเจอร์ใช่ไหมครับเขาก็เลยคิดกลยุทธ์ทางการตลาดในสมัยนั้นนะครับก็คือไปออกตามงานแฟร์ครับซึ่งสมัยนั้นเนี่ยมันไม่มีแฟร์เรื่องเฟอร์นิเจอร์หรอกครับเขาก็ไปออกตามงานแฟร์ของแฟร์เกษตรนะครับหรือว่าแฟร์ต่างๆที่มีสินค้ามากมายนะครับหลากหลายอุตสาหกรรมซึ่งเขาก็จะเอาเฟอร์นิเจอร์ของเขาครับคัดตัวที่มันสวยที่สุดนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยถูกที่สุดเอาไปวางไว้ที่แฟร์ตรงนั้นครับพอคนมาเดินงานแฟร์ครับเห็นว่าเฟอร์นิเจอร์นี่มันสวยมากนะครับแล้วก็ราคาถูกมากคนก็เลยเริ่มสนใจครับแล้วก็ไม่ได้สนใจแล้วว่าจะต้องขนกลับไปตอนนั้นเพราะราคาถูกขนาดนี้ทำการสั่งซื้อไว้นะครับแล้วรอให้อีเกียเนี่ยส่งไปที่บ้านเนี่ยก็น่าจะสะดวกกว่าเพราะว่าเรามาเดินงานแฟร์เราก็ไม่ได้อยากจะหิ้วของพลุงพลังนะครับกลับบ้านไปโดยเฉพาะเฟอร์นิเจอร์ซึ่งมันมีน้ำหนักที่มันเยอะใช่ไหมครับทำให้อีเกียครับเริ่มมียอดขายอย่างถล่มทลายนะครับตั้งแต่ตอนที่ออกแฟร์ครั้งแรกๆแล้วคนก็เริ่มรู้จักแบรนด์อีเกียตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาครับแต่ว่าทุกอย่างก็ไม่ได้รวยด้วยกลีบกุหลาบนะครับเพราะว่าพออีเกียเริ่มขายดีครับก็เริ่มเกิดความหมั่นไส้นะครับจากคู่แข่งเพราะตอนนั้นครับที่อีเกียเนี่ยเริ่มขยายนะครับเริ่มขายดีเนี่ยเขาก็ไม่ได้ใช้โรงงานที่บ้านเขาแล้วใช่ไหมครับก็เป็นการไปจ้างโรงงานนะครับจากที่ต่างๆในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ให้กับอีเกียตรงนั้นเองครับพออีเกียนะครับสามารถขายได้ดีครับในราคาที่ถูกกว่าคู่แข่งที่ขายเฟอร์นิเจอร์ด้วยกันเนี่ยก็เลยเกิดการบอยคอตนะครับอีเกียโดยการรวมตัวประท้วงนะครับกับโรงงานเฟอร์นิเจอร์ทั่วประเทศสวีเดนเลยว่าโรงงานไหนก็ตามที่ผลิตให้กับอีเกียเนี่ยเขาจะเลิกใช้โรงงานนั้นสำหรับธุรกิจครับนี่เป็นปัญหาที่ใหญ่มากนะครับเพราะว่าตอนนี้ครับเราจะไม่มีคนที่ผลิตเฟอร์นิเจอร์ให้เราได้แล้วต่อให้เราผลิตเองครับกำลังผลิตก็จะน้อยมากๆไม่สามารถเสิร์ฟความต้องการของคนทั้งประเทศได้เป็นที่มานะครับที่อีเกียก็เลยจำเป็นที่จะต้องออกแบบเฟอร์นิเจอร์เองครับแล้วจ้างร้านเฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นในการทำไม้ทำอะไรให้เขาแล้วก็ส่งแต่เป็นชิ้นส่วนแล้วค่อยมาจัดเป็นบรรจุภัณฑ์นะครับเป็นกล่องสี่เหลี่ยมให้คนเนี่ยเอาไปประกอบเองที่บ้านก็เป็นการแก้เกมอย่างหนึ่งนะครับว่าผมไม่ได้จ้างบริษัทนี้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ให้ผมไงผมผลิตผมออกแบบเฟอร์นิเจอร์ของผมเองแล้วผมก็สั่งไม้นะครับจากโรงงานนี้นิดนึงสั่งไม้จากโรงงานนู้นนิดนึงเพื่อที่จะเอามาประกอบเป็นเฟอร์นิเจอร์ของผมในบทความนะครับยังมีบอกไว้ด้วยว่ากลยุทธ์ที่ทำให้อีเกียสามารถขายดีแซงหน้าคู่แข่งคนอื่นในสมัยนั้นก็คือการที่เขาเนี่ยเอารูปเฟอร์นิเจอร์สวยๆครับ
มาแปะกับป้ายราคาที่เห็นราคาชัดเจนนะครับแตกต่างจากคู่แข่งที่เอาขึ้นมาแต่ภาพสินค้าแล้วก็พอคนเดินไปถามเนี่ยก็ค่อยๆใช้วิธีการตะล่อมนะครับในการขายว่าของเราดีนะถึงสินค้ามันจะราคาแพงหน่อยแต่ของมันดีนะอีกอย่างครับใช้วิธีแปะป้ายราคาตัวใหญ่ๆครับให้คนเห็นเลยว่านี่คือสินค้าที่คุณภาพดีสวยงามแล้วก็ราคาเนี่ยเท่านี้เองก็เลยทำให้อีเกียขายดีครับนี่คือจุดเริ่มต้นนะครับของธุรกิจที่มีชื่อว่าอีเกียแต่ว่าเคล็ดลับความสำเร็จที่อีเกียเนี่ยสามารถขยับขยายนะครับกลายเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในใจคนสวีเดนได้แล้วก็รวมถึงการขยายเนี่ยไปทั่วโลกได้คืออะไรยังมีเรื่องราวนะครับแล้วก็รายละเอียดอีกเยอะเลยนะครับซึ่งผมจะเอามาเล่าให้ฟังในตอนหน้าครับดังนั้นตอนนี้ครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่ง Channel กันไว้ด้วยคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังนอกห้องเรียนแบบนี้อีกอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์คลิปวิดีโอนี้แล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆคุณด้วยเพื่อนๆคุณที่อาจจะกำลังอยากทำธุรกิจนะครับหรือว่าอยากมีแรงบันดาลใจดีๆเขาจะได้เอาสิ่งเหล่านี้ครับไปเป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวเองอย่าลืมนะครับถ้าใครอยากให้ผมเล่าเรื่องไหนให้ฟังอยากให้ผมแชร์เรื่องอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังสำหรับวันนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับถ้าหากว่าคุณชอบฝาก Subscribe ติดตามกันด้วยนะครับตอนใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันแล้วก็ฝากกดไลค์ก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ผมไปแล้วอย่าลืมเข้ามาเก็บอาหารสมองกันทุกสัปดาห์กับผมนพพงศธรสวัสดีครับ